สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อิสลามประวัติของท่านนบีประวัติของบรรดาซอฮาบะห์และประวัติของบรรดาคุลาฟะห์บรรดาผู้นำในอาณาจักรอิสลามวันนี้เราเรียนรู้มาจนถึงเดาละอุมะวียะคือเดาละที่ได้มีการขึ้นมาปกครองหลังจากที่ท่านอาลีบินอบีตอลิบได้เสียชีวิตแล้วก็เกิดปัญหากันในเรื่องของการเป็นคอลิฟะห์เรื่องการเป็นผู้นำและท่านฮัสซันบินอาลีที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะท่านฮัสซันลูกของท่านอาลีเนี่ยก็ได้ทำการสละจากตำแหน่งให้ท่านมูอาวิยะบินอบีซุฟยานท่านมูอาวิยะได้ขึ้นเป็นผู้นำในปีฮิจเราะห์ศักราชที่41และปีนั้นได้ชื่อว่าอามุนจามะถือเป็นปีที่เป็นจุดเริ่มต้นของเดาละอุมะวียะเวลาท่านมูอาวิยะบินอบีซุฟยานมูอาวิยะได้เริ่มเป็นคอลิฟะห์มูอาวิยะได้เป็นคอลิฟะห์ได้ในระยะเวลา20ปีมูอาวิยะเสียชีวิตก่อนมูอาวิยะเสียชีวิตเนี่ยมูอาวิยะเขาแต่งตั้งลูกชายเอาไว้ก็คือยะซีดลูกของมูอาวิยะว่าให้ถ้าหากว่าเขาเสียชีวิตให้ยะซีดขึ้นเป็นผู้ปกครองแทนพอยะซีดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดมีคนที่ไม่มีการไม่ให้สัตยาบันจากบรรดาซอฮาบะห์เนื่องด้วยสาเหตุต่างๆมากมายนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือการที่บรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าในเมื่อยังมีซอฮาบะห์มีชีวิตอยู่แล้วทำไมมูอาวิยะได้ทำการแต่งตั้งลูกชายของตัวเองขึ้นเป็นคอลิฟะห์บรรดานักวิชาการได้ให้คำตอบให้กับมูอาวิยะว่าที่มูอาวิยะได้แต่งตั้งยะซีดขึ้นเป็นผู้ปกครองเนี่ยเพราะว่าประการที่หนึ่งก็คือเนื่องจากว่าคนที่มีความเหมาะสมนั้นมีอยู่หลายคนมูอาวิยะกลัวความขัดแย้งจะเกิดขึ้นเลยทำการแต่งตั้งยะซีดลูกของมูอาวิยะเป็นผู้ปกครองประการที่สองคืออาณาจักรที่เป็นอาณาจักรที่สำคัญของอิสลามหรืออาณาจักรที่เป็นเมืองหลวงของอิสลามในปัจจุบันในยุคของมูอาวิยะเนี่ยก็คือดินแดนชามแล้วดินแดนชามเป็นดินแดนที่เป็นที่รู้กันว่าเขามีการเชื่อฟังมูอาวิยะอย่างมากและผู้ที่จะมาทำการดูแลคนกลุ่มนี้ได้เนี่ยก็คือคนที่เป็นเชื้อสายของมูอาวิยะก็คือยะซีดมูอาวิยะกลัวว่าถ้าคนอื่นขึ้นมาดูแลเนี่ยจะเกิดความขัดแย้งกันจะเกิดปัญหากันทำให้อาณาจักรที่ใหญ่ของอิสลามหรือว่าดินแดนชามเนี่ยที่อยู่ตรงรอยต่อติดกับอาณาจักรโรมที่เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ที่มีเมืองหลวงที่เป็นเมืองหลวงใหญ่คือคอนสแตนตินียะอยู่ติดกับดินแดนชามมูอาวิยะเลยมองดูว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อให้เกิดปัญหาเนี่ยก็เลยให้ยะซีดลูกชายของตัวเองเนี่ยขึ้นเป็นคอลิฟะห์ยะซีดมีความพยายามในการที่จะทำให้การปกครองในยุคของเขาเนี่ยเป็นไปได้แต่ด้วยดีแต่เขามีบรรดามีซอฮาบะห์บางท่านที่ไม่ให้สัตยาบันอย่างเช่นอับดุลลอฮ์บินอับบาสอับดุลลอฮ์บินอุมาร์อับดุลลอฮ์บินซุเบรและฮุเซนบินอาลีอิบนุอับบาสอิบนุอุมาร์ให้การให้สัตยาบันหลังจากที่มองดูว่าการไม่ให้สัตยาบันนั้นเป็นการที่ทำให้เกิดความปั่นป่วนเกิดปัญหาเขาเลยทำการให้สัตยาบันกับท่านยะซีดหรืออับดุลลาห์บินซุเบรแล้วก็ฮุเซนบินอาลีอับดุลลาห์บินซุเบรได้เดินทางไปที่ดินแดนนครมักกะนะและท่านฮุเซนก็เช่นกันเดินทางที่นครมักกะเนื่องจากว่าต้องการที่จะไปปักหลักอยู่ที่นั่นหลังจากที่ท่านอับดุลลอฮ์บินซุเบรแล้วก็ฮุเซนบินอาลีเนี่ยได้ไปปักหลักที่นครมักกะเนี่ยได้มีการส่งจดหมายหากันระหว่างเจ้าเมืองกูฟะกับท่านฮุเซนบินอาลีนะหมายความว่าเวลาที่พวกนี้เนี่ยรู้ว่าฮุเซนบินอาลีเนี่ยไม่ให้สัตยาบันกับยะซีดก็เลยส่งจดหมายมาหาท่านฮุเซนจดหมายมาอย่างมากมายบอกท่านฮุเซนว่าพวกเขาจะรอคอยช่วยเหลือท่านฮุเซนหากท่านฮุเซนเดินทางมาหาพวกเขาฮุเซนด้วยกับการที่ได้รับจดหมายจากชาวเมืองกูฟะก็เลยส่งมุสลิมบินอักีลที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาเนี่ยส่งไปนะส่งไปดูข่าวไปถามข่าวที่นั่นว่าเป็นยังไงแล้วฮุเซนได้รับข่าวจากมุสลิมมาว่าชาวเมืองกูฟะนั้นให้สัตยาบันจริงๆมีจำนวน 12,000 คนโดยประมาณฮุเซนเลยมีความตั้งใจในการที่จะเดินทางไปที่ดินแดนกูฟะแล้วฮุเซนก็เดินทัพไปนะกองทัพของฮุเซนไม่ใช่กองทัพที่ยิ่งใหญ่พี่น้องแต่เนื่องจากว่ามีความหวังได้รับความนะได้รับความคำสัญญาจากชาวเมืองกูฟะว่าจะคอยช่วยเหลือมีกองทัพนับหมื่นเพราะนั้นคนที่ไปกับฮุเซนเนี่ยมีจำนวนเพียงแค่80กว่าคนนะไม่ถึง100คน
ฮุเซนช่วงที่ฮุเซนกำลังเดินทัพไปเนี่ยยะซีดนะยะซีดบินมาอาวยะก็ได้ข่าวนะได้ข่าวว่าชาวเมืองกูฟาเนี่ยไม่ยอมเชื่อฟังนะวาลีแล้วชาวเมืองกูฟาเนี่ยกำลังจะฮึกเหิมแล้ววาลีค่อนข้างจะปล่อยนะปล่อยชาวเมืองกูฟายะซีดก็เลยแต่งตั้งอุบัยดุลลอฮ์บินซียาดนะให้เป็นผู้ปกครองดินแดนกูฟาและอุบัยดุลลอฮ์ก็สามารถที่จะจัดการให้สถานการณ์นั้นสงบลงได้และส่งคนไปทำการจับมุสลิมบินอักเรลและมุสลิมก็ถูกสังหารข่าวๆการถูกสังหารของมุสลิมบินอักเรลได้ไปถึงฮุเซนบินอาลีและไปถึงกองทัพของเขาฮุเซนมีความตั้งใจที่จะกลับนะเพราะฮุเซนได้ออกมาเนี่ยมีหลายๆคนซอมบี้หลายๆคนได้เตือนฮุเซนว่าอย่าไปเลยเดี๋ยวชาวเมืองกูฟาเนี่ยก็จะไม่ช่วยเหลือเจ้าเหมือนที่เขาเคยทำกับพ่อของเจ้าทำกับท่านอาลีฮุเซนเดินทางไปเจอกับฟารัสดักฟารัสดักได้เป็นชาอิรเป็นนักกวีที่เป็นที่รู้จักเป็นที่โด่งดังฟารัสดักได้บอกกับฮุเซนว่าให้กลับไปท่านมาทางไหนก็ให้กลับไปทางนั้นแหละนะแล้วพวกเขาจะทอดทิ้งท่านสุดท้ายแล้วฮุเซนมีความตั้งใจที่อยากจะกลับแต่บรรดาเครือญาติของมุสลิมบินอักีลไม่พอใจนะแล้วก็บอกว่าเราจะต้องเอาคืนให้กับมุสลิมให้ได้เราต้องเดินทางไปยังมีความหวังเพราะนี่มีความหวังว่าน่าจะมีคนที่คอยช่วยเหลือเราอยู่แต่พอเวลาที่ฮุเซนได้เดินทัพมาถึงเนี่ยนะมาถึงตรงดินแดนที่ใกล้กับดินแดนกูฟะนะอุบัยดุลลอฮ์บินซียาได้แต่งตั้งอุมัรบินซะบินบิวักกอสให้เป็นแม่ทัพนะออกมาทำการสกัดนะกองทัพของท่านฮุเซนได้มีการเจรจากันอุมัรบินซะบินบิวักกอสได้เจรจากับกองทัพของท่านของท่านฮุเซนแล้วฮุเซนก็ได้นำเสนอให้ฮุเซนมองดูว่าตอนนี้ในกองกำลัง2กองกำลังเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเลยนะกองกำลังนับพันนับหมื่นกับกองกำลังเพียงแค่ไม่ถึง100คนฮุเซนก็เลยเสนอให้กับอุมัรบินซะว่าตอนนี้ฉันขอเสนอให้คืนหนึ่งก็คือให้ฉันกลับไปที่นครมะดีนะห์เหมือนเดิม2ส่งฉันไปอยู่ที่อะไรฮะส่งฉันไปอยู่ที่ชายแดนก็ได้นะให้ฉันได้ไปอยู่พำนักที่นั่นเลยหรือว่า3ให้ฉันไปหายะซีดที่ดินแดนชามอุมัรบินซะมีความพึงพอใจแล้วก็ดีใจกับการนำเสนอของท่านฮุเซนแล้วก็เอาข่าวนี้เนี่ยมานำเสนอให้กับอุบัยดุลลอฮ์บินซียาดอุบัยดุลลอฮ์บินซียาดก็กำลังจะเห็นด้วยกับการตัดสินใจของอุมัรบินซะแต่ว่ามีชาวเมืองกูฟาอยู่คนที่ชื่อว่าชัมร์อิบินดีเจลชันชัมร์คนนี้เนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าอย่าถ้าท่านปล่อยแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการทึกเขิมกันต่อไปก็ควรจะจัดการกับท่านฮุเซนกับจัดการท่านฮุเซนแล้วให้ฮุเซนเนี่ยมาให้สัตยาบันกับท่านตรงนี้เลยพอเวลาที่เอาเรื่องนี้ไปเสนอท่านฮุเซนฮุเซนก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ฮุเซนมองดูว่าการทำแบบนั้นเนี่ยเป็นการทำให้เขามีความต่ำต้อยลงไปฮุเซนก็ไม่เห็นด้วยเลยทำให้สงครามกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้พี่น้องฮะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างฮุเซนแล้วก็กองกำลังของเขาเพียงแค่เล็กน้อยกับกองทัพของรอดเบนซ่าก็เส้นสุดด้วยกับผลลัพธ์ที่เราได้รู้กันดีอยู่ก็คือกองทัพท่านฮุเซนได้พ่ายแพ้แล้วก็ฮุเซนก็ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยทำให้ชีอะห์ได้มีการเอามาเป็นหลักฐานเอามาเป็นตัวที่มาบอกว่าฮุเซนเนี่ยถูกสังหารด้วยกับใครฮะด้วยกับอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกว่าชาวซุนนะห์เนี่ยได้สังหารฮุเซนทำให้ชาวชีอะห์เนี่ยเกิดความไม่พึงพอใจพี่น้องอะถ้าเราย้อนมาดูในเหตุการณ์ที่เราได้พูดคุยกันไปเนี่ยว่าทำไมฮุเซนถึงออกมาจากนครมักกะห์เพราะอะไรฮะเพราะชาวเมืองกูฟาพวกชีอะห์นั่นแหละได้มีการให้คำสัญญากับฮุเซนว่าจะคอยช่วยเหลือฮุเซนแล้วก็พอเวลาที่ฮุเซนออกมาแล้วเนี่ยใครที่ไม่ยอมช่วยเหลือฮุเซนนะก็พวกชีอะห์นั่นแหละไม่ยอมให้การช่วยเหลืออุมัรบินซะอ์อุบัยดุลลอฮ์บินซียาดแม้ทั้งยะซีดและยะซีดได้รู้ข่าวยะซีดได้เสียใจอย่างมากแล้วก็ตำหนิอุบัยดุลลอฮ์บินซียาดว่าถ้าฉันอยู่ในตรงนั้นเนี่ยฉันก็จะเห็นด้วยกับการนำเสนอท่านฮุเซนแต่คนที่ไม่เห็นด้วยคือชาวเมืองกูฟานะคือชัมร์บินดีจอชินคือคนเมืองชาวเมืองกูฟาที่ให้สัญญากับฮุเซนนะ 12,000 กว่าคนแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยไม่ยอมทำการช่วยเหลือฮุเซนเพราะฉะนั้นการถูกสังหารของฮุเซนเนี่ยถูกสังหารด้วยกับใครครับด้วยกับชาวเมืองกูฟานั่นแหละที่เป็นชาวเมืองที่ยกกองทัพมาจัดการท่านฮุเซนบินอาลีนะในจุดนั้นถ้าชาวเมืองกูฟาให้ทำตามคำสัญญาที่ให้กับฮุเซนแน่นอนฮะเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะไม่ได้เป็นแบบที่เห็นแต่ฮุเซนโดนสังหาร
ด้วยกับชาวเมืองกูฟาเป็นเหตุและชาวเมืองกูฟาเป็นคนที่ตัวหลักในการที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้และพวกนั้นก็คือใครฮะคือชีอะนะคือชีอะทีนี้หลังท่านฮุเซนได้เสียชีวิตยะซีดได้เสียใจอย่างมากนะแล้วท่านยะซีดก็ได้แสดงความเสียใจกับฮุเซนแล้วก็ครอบครัวของฮุเซนแล้วก็ส่งครอบครัวของฮุเซนกลับไปสู่นครมะดีนะห์ด้วยกับการให้เกียรตินะให้เกียรติครอบครัวของฮุเซนเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ทำให้มุสลิมได้สร้างความเสียใจให้กับมุสลิมอย่างมากเพราะฮุเซนคือหลานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องฮะยะซีดได้เป็นคอลิฟะห์ได้ในระยะเวลา4ปีแล้วเขาก็ได้เสียชีวิตนะเพราะยะซีดเสียชีวิตลงเนี่ยคนที่ได้รับการสถาปนาคนต่อมาก็คือลูกของยะซีดที่ชื่อว่ามุอาวิยะห์บินยะซีดบินมุอาวิยะห์มุอาวิยะห์ลูกของยะซีดยะซีดลูกของมุอาวิยะห์อีกคนนะเอาชื่อพ่อมาตั้งเป็นชื่อของลูกแต่มุอาวิยะห์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ชอบตำแหน่งแล้วเป็นคนที่มีความอะไรฮะเป็นคนที่ป่วยนะมีความเจ็บป่วยบ่อยเขาก็เลยพอลารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาก็เลยปลีกตัวออกจากผู้คนนะรับตำแหน่งได้แค่เพียง3เดือนมุอาวิยะห์ก็เสียชีวิตพอมุอาวิยะห์เสียชีวิตเนี่ยเป็นเหตุการณ์การปกครองในดินแดนของโลกอาหรับเราของโลกอิสลามของเรานะใช้คำว่าโลกอิสลามแล้วกันนะการปกครองในโลกอิสลามของเราเนี่ยก็กลับมาหาใครฮะกลับมาหาอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ให้สัตยาบันกับท่านยะซีดบินมุอาวิยะห์ก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินซุเบรอับดุลลอฮ์บินซุเบรได้รับการสถาปนาให้ขึ้นเป็นคอลิฟะห์แล้วท่านก็ได้ทำการจัดการส่งกองกำลังออกไปให้ตามหัวเมืองต่างๆเนี่ยให้สัตยาบันกับเขาและทุกหัวเมืองไม่ว่าจะเป็นดินแดนนครมักกะฮ์ดินแดนนครมะดีนะห์ดินแดนอิรักแล้วก็ดินแดนอียิปต์แล้วก็ดินแดนชามส่วนมากก็ให้สัตยาบันกับอับดุลลอฮ์บินซุเบรเกือบจะหมดทุกดินแดนแล้วนะฮะอับดุลลอฮ์บินซุเบรได้สามารถที่จะจัดการได้เนี่ยนอกจากในเมืองหนึ่งในดินแดนชามที่มีมารวานบินฮักัมได้อยู่ในตรงนั้นเนี่ยมารวานบินฮักัมได้มีคนสถาปนามารวานบินฮักัมขึ้นมาแล้วก็บอกมารวานว่าเดี๋ยวจะคอยช่วยเหลือมารวานฮักัมมารวานได้ปกครองดินแดนตรงนั้นแล้วก็ใช้ความสามารถของเขาเนี่ยทำการเอาดินแดนชามคืนมาเขาเอาคืนมาให้อยู่ในการปกครองของดาวละอุมวียะมารวานได้รับดินแดนชามกลับคืนมาและมารวานได้เขาขึ้นมาอย่างง่ายทำไมถึงง่ายครับพี่น้องเพราะว่าชาวเมืองชามเนี่ยเดิมๆแล้วก็เป็นคนของดาวละอุมวียะอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เขาจะกลับมาสู่การปกครองของคนที่เป็นอยู่ในการอยู่ในอะไรฮะอยู่ในราชวงศ์อุมวียะเนี่ยถือเป็นเรื่องง่ายมากเพราะนั้นมารวานสามารถที่จะเอาดินแดนตรงนี้เข้ามาได้และมารวานสามารถที่จะเอาดินแดนอียิปต์มาอยู่ในการปกครองเขาได้มารวานมีความพยายามในการที่จะเอาดินแดนอิรักนะมาอยู่ในการปกครองของเขาแต่ยังไม่สามารถมารวานได้เสียชีวิตไปพอมารวานเสียชีวิตเนี่ยทีนี้เขาเหลือลูกชายของเขาขึ้นเป็นคอลีฟะห์แทนก็คืออับดุลมลิกบินมารวานอับดุลมลิกบินมารวานเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากนะแล้วก็สามารถที่จะจัดการกับดินแดนอิรักเขาได้ส่งกองกำลังไปที่ดินแดนอิรักนะส่งฮัจญาดบินยูซุฟอัสซะกอฟีนะไปที่อิรักเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะตีดินแดนอิรักอับดุลลอฮ์บินซุเบรก็ส่งน้องชายเขาไปที่ชื่อมุสอับบินซุเบรไปที่ดินแดนอิรักไปประจันกับกองกำลังของอับดุลมลิกบินมารวานอับดุลมลิกบินมารวานกับมุสอับบินซุเบรเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะฮะพอเวลามีการปะทะของกองกำลังของอับดุลมลิกกับมุสอับบินซุเบรเนี่ยทำให้มุสอับบินซุเบรได้ถูกสังหารในสมรภูมิครั้งนั้นและอับดุลมลิกบินมารวานก็สามารถที่จะยึดดินแดนที่อะไรฮะดินแดนที่อิรักมาอยู่ในการปกครองตัวเองได้นะแล้วเขาก็สามารถที่จะทำให้อาณาจักรทั้งหมดเนี่ยกลับมาอยู่ในการปกครองเขาได้เขาคนนี้คืออับดุลมลิกบินมารวานอับดุลมลิกบินมารวานได้ทำการปกครองอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำให้อะไรฮะทำให้สถานการณ์ในยุคการปกครองเขาเนี่ยมีความนิ่งมีความสงบลงได้และเขาก็เสียชีวิตในปีจุลศักราชที่86
นะหลังการปกครองที่ได้ปกครองมา21ปีนะ21ปีนะซึ่งมีการปกครองที่เขาปกครองไปด้วยพร้อมกับอับดุลลอฮ์บินซุเบรด้วย8ปีนะพอหลังจาก8ปีอับดุลลอฮ์บินซุเบรได้เสียชีวิตเขาก็มาเป็นคอลิฟะห์ในเวลาที่เหลืออับดุลมะลิกเสียชีวิตลงนะแล้วก็ลูกชายของอับดุลมะลิกเป็นมะรวานขึ้นเป็นคอลิฟะห์ต่อมาในปีฮิจเราะห์ศักราชที่86ก็คือวะลิดนะวะลิดได้ทำการปกครองต่อจากพ่อของเขาแล้วก็สามารถที่จะปกครองได้ด้วยความเรียบง่ายเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะอับดุลมะลิกมะรวานได้วางรูปแบบวางระบบไว้ให้กับเขาและทำให้สถานการณ์ในโลกอิสลามเนี่ยมีความสงบนิ่งไม่มีความอะไรฮะไม่มีการปกครองที่อยู่ในหลายฝ่ายแต่อยู่ภายใต้การปกครองของอับดุลมะลิกบินมะรวานพอเวลาลูกชายขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะปกครองดินแดนนั้นได้อย่างง่ายเขาสามารถที่จะจัดการในการดูแลปัญหาที่เป็นปัญหาภายในไม่ว่าจะเป็นการขยายมัสยิดนบีการสร้างมัสยิดอุโมวีในดามัสกัสหรือว่าดินแดนดิมัชก์เขาเอาใจใส่กับคนที่เป็นคนป่วยคนตาบอดแล้วก็คนที่เป็นคนพิการนะฮะมีการจัดให้มีการดูแลบรรดาคนต่างๆเหล่านี้แล้วก็วะลีดเบนอับดุลมะลิกคนนี้เนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะพิชิตอาณาจักรนะพิชิตอาณาจักรในดินแดนที่ยังไม่เคยทำการพิชิตเป็นการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในยุคของเขาเนี่ยได้มีการมีแม่ทัพที่โด่งดังแม่ทัพที่มีความสามารถในการพิชิตดินแดนต่างๆได้ก็คือมัสลามะบินอับดุลมะลิกนะแล้วก็กุตัยบะห์บินมุสลิมอันบาฮิลีมุฮัมมัดอิบนกอซิมอัสซะกอฟีแล้วก็มูซาบินนุซัยรและเดี๋ยวเราจะมาดูแม่ทัพต่างๆที่ได้อยู่ในการปกครองของท่านวะลิดบินอับดุลมะลิกว่าแม่ทัพเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะพิชิตอาณาจักรในดินแดนแถบไหนแล้วก็อิสลามจะรุ่งเรืองไปแบบไหนพบกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้เวลาเราก็หมดลงแล้วนะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม